ในชีวิตเนี้ยมีโอกาสได้ทำรายการที่ดังก็คือรายการเจาะใจเพราะนั้นในคืนวันพฤหัสที่รายการออกอากาศวันศุกร์เนี่ยมันพร้อมที่จะเป็น Talk of the Town ทีนี้ในช่วงระหว่างที่เราทำงานหนักเนี่ยมันก็มีมรสุมชีวิตพ่อเนี่ยก็เส้นเลือดในสมองแตกเราต้องมารู้อีกว่าพ่อเนี่ยที่เครียดเนี่ยเป็นหนี้หลายล้านพอมันเจอทั้งเรื่องพ่อรักษาทั้งตอนเป็นหนี้เราก็ต้องปลดหนี้เนาะใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาลก็มาเป็นแสนแสนแมวแบกความเครียดกดดันเราจะเสียสติแล้วอะคือเราจะไม่รู้ตัวแล้วอะค่ะโปรเจกต์ใหญ่อยากให้สำเร็จทุ่มเททุกสิ่งอย่าง1อาทิตย์ก่อนส่งงานเนี้ยค่ะก็จะอ้วกทุกวันสิ่งที่มันแตกต่างจากครั้งที่1ก็คือครั้งนี้เราคิดเรื่องความตายตอนที่ทำจ่อใจรายการเดียวเนี่ยความสุขที่น้อยเนี่ยคือความทุกข์นั่นแหละเนาะมันมาจากการแข่งขันค่ะเมื่อก่อนมันแข่งขันกันมากเนาะในรายการช่วงเวลานั้นรายการทอล์คโชว์ด้วยกันมันแข่งขันกันมากเวลาที่มีข่าวเราก็ต้องเอามาให้ได้ต้องเป็นรายการแรกที่ได้ออกแล้วก็คือเราแข่งแล้วเราต้องชนะ ถ้าแข่งแล้วแพ้แข่งทำไมอะไรเงี้ยนะคะเราก็สุดตัวต้องชนะกดดันว่ามันต้องสำเร็จอยู่ล่ำไปก็เลยกดดันตัวเองด้วยกดดันตัวเองด้วยแล้วก็กดดันจากทั้งหมดทั้งมวลเนอะจากความสำเร็จเดิมที่เคยเกิดขึ้นเหมือนมีความสุขกับเรื่องงานก็คืออยากทำให้มันประสบความสำเร็จอะเนอะทีนี้ในช่วงระหว่างที่เราทำงานหนักเนี่ยมันก็มีมรสุมชีวิตพ่อเนี่ยก็เส้นเลือดในสมองแตกค่ะในขณะที่เราอะไม่รู้ด้วยซ้ำในวันนั้นเนี่ยในวันที่พ่อเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยพ่อเนี่ยนอนจมคงจะเป็นของเสียจากร่างกายเนี่ยเที่ยวไหมในห้องนอนเนี่ย4ชั่วโมงเราอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเกิดมันรู้ทันทีล่ะพ่อจะดีขึ้นกว่านี้ไหมพอมันเจอทั้งเรื่องพ่อรักษาทั้งตอนเป็นหนี้เราก็ต้องปลดหนี้เนาะปลดหนี้เดิมเนี่ยเดียวกันก็ต้องได้ใบเสร็จจากใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาลก็มาเป็นแสนๆก็แมวคิดว่าแมวแบกความเครียดกดดันสะสมไปเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งนั่งทำงานอยู่ที่บริษัทเนี่ยค่ะแล้วมันจะขาดผึ่งอะค่ะมันจะเสียสติอะค่ะโปรเจกต์ใหญ่อยากให้สำเร็จทุ่มเททุกสิ่งอย่างช่วงนั้นเป็นช่วงที่เครียดมากเพราะว่าทำงานเนี่ยค่ะก็1อาทิตย์ก่อนส่งงานเนี่ยค่ะก็จะอ้วกทุกวันคือร่างกายนี่มันฟ้องออกมาเลยนะว่าคุณเครียดเพราะว่าคือคุณกินแล้วอ้วกกินแล้วอ้วกก็เอาอีกแล้วชีวิตก็มาผนวกกันแล้วก็เครียดนอนไม่หลับก่อนหน้านั้นเราไปหาหมอในเรื่องของปวดหัวและความเครียดมาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่ทางออกแล้วไม่อยากหาหมอแล้วไม่อยากกินยาแล้วอ่ะคือกินยาเยอะนะคะไม่อยากกินยาแล้วจนวันหนึ่งอ่ะที่เราไปเจอต้นกระบองเพชรอยู่ที่ร้านอ่ะแล้วกำลังมาออกดอกแล้วมันแบบเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะแล้วเราก็ซื้อมาแล้วมันก็ออกดอกขึ้นมาแล้วก็สวยมากเป็นดอกบัวครับโหสวยจังเลยเราก็เลยติดใจแล้วก็ซื้อแคคตัสมาอีกซื้อใหญ่เลยจนวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีภาวะซึมเศร้า อีกแล้วอ่ะไม่ต้องยิ้มก็ได้อ่ะแต่มันสุขจากข้างในเลยต้นไม้ที่มีการเติบโตอยู่รอดตายไปเนี่ยมันสอนเราต้นไม้ยังพยายามเอาตัวรอดเลยแล้วเธอจะไม่อยู่รอดเหรอเธอคิดแต่จะตายอย่างเดียวเหรอต้นไม้เขายังไม่ยอมตายเลยคือ A เนี่ยมัน A ของใครเราคิดว่าถึงไม่มีเราแล้วผลแตกต่างออกไปก็ไม่เป็นไรหรอกยึดติดว่าฉันต้องได้ถ้วยสีเทานี้สีเฉดนี้เลยนะแล้วฉันก็ยึดติดกับมันว่าฉันน่ะทำได้แล้วคนอื่นทำไม่สวยฉันก็เคลียงทิ้งเคลียงทิ้งแล้วทำใหม่ให้ได้อันนี้ไปฟอร์สเขาให้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมฉันทำเองแต่ตอนนี้มันไม่งั้นแล้วค่ะเทาอันเนี้ยจะเป็นอีกเฉดหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าอะไรคุณใช้กินน้ำได้เหมือนกันเพียงแต่ตอนนั้นเราไปบอกมันเองว่ามันต้องเทานี้ใช่มันต้องไม่งั้นนะใส่น้ำไม่ได้รั่วคือเหมือนว่าเราพยายามทำให้มันดีเนาะแต่จริงๆแล้วคือแก่นของมันน่ะคือการที่เป็นภาชนะใส่น้ำกินได้จบใช่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลดทอนความคาดหวังความกดดันอะไรของเราลงไป
ยุคสมัยแบบนี้มันเหมือนมันวัดกันที่ความสำเร็จเยอะอ่ะมันต้องเร็วด้วยต้องโดดเด่นด้วยทุกคนก็ล้วนแต่รู้สึกว่าจะต้องให้มันได้ต้องไปให้ถึงบางทีอาจจะเป็นกันตั้งแต่อายุน้อยๆเขาด้วยซ้ำไปอย่างพวกเราทำงานนี่มันอาจจะมาเริ่มเป็นแถวๆตอนที่มันเริ่มพีคๆงานมากๆอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแมวมีคำแนะนำยังไงบ้างเวลาที่เราอ่ะสำเร็จแล้วเราก็ทิ้งคนรอบข้างไปเนาะความรู้สึกผิดที่แมวมีต่อพ่อมันยังอยู่จนทุกวันนี้เลยความสำเร็จอ่ะมันใช่แต่มันไม่ค่อยอยู่ในใจเราเนาะมันสู้ไอ้เรื่องนี้ไม่ได้นะความรู้สึกผิดต่อพ่อนี่ทำไมมันไม่หายไปเลยในขณะที่มันคือความสำเร็จเราก็อาจจะลืมมันไปก็ได้ใช่ไหมลืมไปแล้วตอนนี้ถามว่าตอนไหนที่สำเร็จที่สุดเหรอมีเงินเท่าไหร่เหรอไม่รู้เลยแต่ความรู้สึกที่เราไม่ได้อยู่กับพ่อนั้นมันกลับอยู่ในใจเรามากใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือว่าเราอยากประสบความสำเร็จก็ได้แต่เราแบบลืมตามาดูว่ามันมีอย่างอื่นในชีวิตอีกหลายอย่างนะที่ถ้าเราไม่ไปยึดตามขนบของสังคมอะค่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันเนาะใช่แม้ว่าแมวกอดแม่ทุกวันเนาะแล้วแม่ก็ไปบอกเพื่อนครอบคุยโม้กับเพื่อนว่าลูกกอดเราทุกวันเลยมันก็เป็นความสำเร็จนะอันนี้มันแบบสำเร็จสุดๆเลยใช่แต่แมวก็เข้าใจนะประสานแมวเข้าใจนะคนที่อยากสำเร็จอ่ะคนที่อยากทำรายการให้ดังคนที่อยากทำรายการให้มันได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยแมวก็เข้าใจนะเพราะทุกคนก็รู้สึกว่าอยากจะไปให้ถึงสักครั้งนึงนะมันเหมือนเราต้องได้กินอาหารสักชิ้นนึงอ่ะที่มันรสชาติแบบเนี้ยใช่ไหมจะมาบอกเราว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องรอแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วมันไม่เชื่อกันหรอกเนาะใช่เขาก็ไม่เชื่อหรอกเขาก็อยากเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะบอกกันได้ก็คือว่าอย่าลืมทำอย่างอื่นนะคะอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองอย่าลืมที่จะหยุดแล้วกลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นสำเร็จที่ฉันชอบเปล่าวะที่ฉันอยากเป็นหรือเปล่าวะ